ครับผมก็จะมาถึงการใช้งานโปรแกรม VR เบื้องต้นนะครับก็ขั้นตอนแรกเมื่อเปิดคอมเสร็จเราก็จะได้หน้านี้มานะครับอุปกรณ์ที่มากับตัว VR 1ก็จะเป็นเขาเรียกว่า Window Mixed Reality นะครับก็คือภาพ VR นะครับอุปกรณ์ที่2คือเป็นหูฟังนะครับอุปกรณ์ที่3นี่ก็จะเป็นมือจับในการเราเลือกข้อหรือเลือกอะไรต่างๆนะครับอุปกรณ์ตัวที่4ก็จะเป็นฐานชาร์จฐานนี้เราจะใช้กรณีที่ในมือจับฐานหมดสามารถเปลี่ยนได้นะครับครับนี่ก็จะมาสาธิตการสวมแว่น VR นะครับผมสวมเสร็จป๊อปแล้วข้างหลังเราก็ต้องหมุนล็อกให้แน่นนะครับตามระนาบของสายตานะครับขั้นตอนที่2ต่อมาก็คือใส่หูฟังนะครับสองหูฟังนะครับโอเคเมื่อสองหูฟังเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มรูปวิดีโอค้างไว้1ทีนะครับอันนี้จะเป็นการเปิดตัวเครื่องนะครับครับผมอันนี้เราก็จะเห็นภาพของการคอนโทรลมือขวาได้แล้วนะครับ